เรามองว่าแนวโน้มที่เหลือของปีนะคะตลาดน่าจะยังเป็นมีทิศทางที่เป็นขาขึ้นได้อยู่นะคะก็เราเห็นปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยกว่าปัจจัยบวกก็แล้วกันนะคะปัจจัยบวกเนี่ยหลักๆก็หนึ่งก็คือหลักๆก็คือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะที่เรามองว่าครึ่งปีหลังที่เหลือของปีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากงบประมาณของรัฐบาลที่ก็จะทยอยใช้จ่ายออกมารวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะคลอดออกมาแล้วนะคะหลังจากที่เราได้คณะรัฐมนตรีใหม่นะคะแล้วก็ช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะไตรมาส4เป็นต้นไปมันก็จะเป็นเรื่องของไฮซีซันการท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปูเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะมีการเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกนะเพราะ first half เนี่ยการเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก 5% นะคะ year on yearแต่ว่าคือทั้งปีเนี่ยเรามองน่าจะเติบโตประมาณ 10% แต่ว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะเติบโตได้ double digit ใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจัยที่3เนาะก็จะเป็นเรื่องของกองทุนวายุพักนะคะที่เม็ดเงินค่อนข้างเยอะนะคะแสนถึง150,000 ล้านนะคะก็จะเข้ามาทยอยซื้อเนี่ยตามข่าวก็คือเดือนตุลาเป็นต้นไปเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องของกองทุนวายุพักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่มาเป็นตัวช่วยแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้ตัวตามคาดก็จะมีอาจจะเป็นแนวทางนโยบายของแบงก์ชาติที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะคะซึ่งทาง House View ของเราเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่อีกของเดือนข้างหน้าเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ย2ครั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยนึงนะคะเรื่องนึงที่ลืมเมนชั่นไปก็คือฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติเนาะพอหลังจากที่รัฐบาลมีความมั่นคงนะมีการประกาศ Policy ออกมาที่ชัดเจนเนี่ยเชื่อว่าฟันโฟลว์ก็อาจจะมีการสวิตช์นะคะจากที่เขาได้กำไรทางฝั่ง Developed Market เยอะแล้วก็อาจจะเริ่มกลับมาเข้าอาเซียนแล้วก็บ้านเราด้วยที่ค่อนข้าง underperform มาหลายปีนะคะปลายปีนะคะเรามองไว้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,530 ประมาณนี้อันนี้ based on ตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ประมาณ90 บาทของหุ้นค่ะปัจจัยเสี่ยงถือว่าหลักๆก็คือความมั่นคงของรัฐบาลชุดใหม่นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนอาจจะ take profit นะคะหลังจากที่ขึ้นมาเยอะเนาะแต่จิ๋วเชื่อว่าการปรับฐานทางนี้มันอาจจะไม่ได้ลึกนะคะเท่ากับรอบที่แล้วที่เราเห็นไปหลุด 1,300 อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของกองทุนวายุพักที่เข้ามาช่วยพยุงตลาดแล้วเม็ดเงินเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีแรงช่วยอีกแรงหนึ่งจากแบงก์ชาติอย่างที่บอกไปถ้าทางฝั่งของรัฐบาลนโยบายมาไม่ทันหรือเชื่อว่าเมื่อแบงก์ชาติเข้ามาช่วยในการลดดอกเบี้ยมันสามารถที่จะลดเรื่องของภาระการจ่ายหนี้ของคนที่อยู่ในกลุ่มที่ตอนนี้เขาเรียกว่ากำลังสตาร์กริ่งกับเรื่องปัญหาในการเจเนเรตรายได้อยู่ได้พอสมควร